ต่อแล้วครับหลปังูแรกครหันบูหรือปลาป่าอย่างปูดิดินนึกค่อยๆป่าหน่อยดิได้แล้วได้แล้วไปแล้วนี่หนึ่งแต้มครับโอ้โหสุดยอดครับสวัสดีครับมาพอๆกับผมอีกแล้วนะครับบ่าวไทยบ้านอีสานเหนือครับวันนี้มาใส่ปลาเอียนครับในฤดูหนาวบ่รู้ว่าสิกินบ่ครับอากาศเย็นๆจังซี่ก็มาลุ้นน้ำกันครับครับมาใส่เบ็ดเอียนครับโอ้โหครับจักรลังเนี่ย18ลักครับเส้นเบิดมานี่ถ้ามาใส่ไปเย็นบรรยากาศอากาศก็ต้องเย็นๆครับครับตามห้องดอยครับเห็นป่ะหาบังหูเย็นได้เดี๋ยวนี้ครับเชิงหูบ่สิพอป่ะถามว่าพ่อบอกมันเครื่องเป็นหัวมันเป็นห้อยงวยำหัวยำแต่พอพ่อหูไปตีใส่เลยครับมึงได้เอาเจาะไอ้แจ่นได้กินถึงก็มากินเองนี่แหละครับเจาะใส่แบบง่ายๆเลยครับมันหาหูบ่เจอครับจังซี่แหละแต่มันได้กินแล้วมันสิมากินเองนี่ครับให้เบิดประดิษฐ์กวนย่อนเลยดึกบ่ห้ามีเที่ยวอยู่ห้ามีเที่ยวห้ามเที่ยวอยู่นะโอ้เซียนระดับเซียนเลยครับนี่เซียนหรือเสียนเซียนหรือเสียนว่าท่านเป็นผู้ทางครับผมสิใส่เป็นผู้ใส่มันสิเจาะไปหาครับจัดไปครับมื้อนี้มาลุ้นกันครับว่าสิได้บ่ผมก็สิมีเหยื่อสิเป็นหมูครับนั่นเป็นสิ้นพอดีค่ําครับครับหมู3ชั้นนี่แหละครับติดมันแน่ที่ผสมกับหมักกับไข่ครับไข่ไก่ครับมาลุ้นครับว่าสิมันกินดีป่ะผมเคยลองใส่มั้งเนาะแต่รอบนี้หน้านี่ผมก็บ่แน่ใจเหมือนกันครับจัดไปเลยครับน้ำเดือดเกี่ยวไปป่ะอยู่เหนือครับเกี่ยวเบ็ดนี่สิเป็นเบ็ดหัวซักครับจัดไปเลยเนี่ยต้องไปเลือกครับมึงถึงกินเลยกับมาเองครับไอ้มันมาเด้อจัดไปมันมาเด้อใส่ใส่เลยโอ้เป็นคืออยู่ทั้งนี่โตกันไรนี่ไปโอ้พอดีเอฟซีเลยใครเอฟซีดูใส่เบิ้งดูบุญตานะโอ้นี่เสียนของแท้เลยนี่เสียนหรือเสียนจักสิเด็กปนหรือเด็กกีจากสีตะกี้สีบริปุ่นกอบหมูกอบว่าเขาเลยนี่แหละไม่ค่อยบอลหลอดง่ายสุดยอด
นี่ครับว่างจากวันหยุดว่างจากการเฮ็ดงานครับวิธีไทบ้านครับไทบ้านอีสานเหนือนี่ละเลาะหาใส่เบ็ดใส่ยังพอได้กับเขากับน้ำกับปลาบ่ว่าเนาะครับเรานี่ไว้ก่อนมีหอดเยี่ยวครับห้องจี้ยิ้วนี่เป็นปลาใหญ่เลยครับนี่เป็นปลาบิดอยู่คนครับเยี่ยวคุณมันห้องกันก่อยก็เลยนี่ใส่ไข่เรียบร้อยปั้นดีปะยังใส่พร้อมก่อยพร้อมแล้วหยิบพวกน้ำใส่ซะเกลือสุรสหอมหอมขอขัวว้ายเนี่ยเนี่ยสินหมูหมูสามสันครับหมักกับไข่ถ้าเป็นไก่ก็ได้ครับไก่ก็กินด้วยกันหลังพุ่นสิหลังพุ่นใส่แล้วพอดีละใส่เหมือนกันเลยบุ้ยพอดีพองามเนาะเดี๋ยวมือหน้าพอแล้วครับไปเบิ่งมองไว้ดีๆก่อนไปเตรียมเบ็ดไม่หลายตามลักอะมีหลายอยู่ครับเบ็ดเอามาหน่อยมาลองเบิ่งอากาศมันจังไรบุ๊กถ้ามันกินดีก็เสียวมาจะเกือบร้อยมาแล้วครับ80-90หลังละไปห้องทะเลาะรุ่นกันครับไปหากินห้ามกินน้องก่อนบักหอยกับสิบมีก้อยแล้วครับทุกมือนี่นกปากหางนำบึ๊ดสองเอเล่โอ้บักหอยปากงามใส่อมเนาะอมสินหรอกว้ายอมปลาไหลอย่าฟาวเว้าที่ได้บ่ตายเขาหาเศร้าผมกินน้ำกินน้องพอดีเลยใส่เงี้ยบ่บึ๊ดก็จะก้อยกินได้เลยบาดนี่นะสินหมูเสมอกินน้ำกินน้องครับเดี๋ยวรอรุ่นกันครับ3 โมงพอกันไหม3 โมงพอกันไหมครับโอ้โดนพอดีเวลาโดนละเงี้ยมันร้อนง่ายดอกเหนียวดีอยู่เงี้ยหมูเขาใส่ตุ่มไปกินเป็นระบุบอกตอดแล้วครับหลังแรกครับปลาอย่างปูดิดิ่งนึกค่อยๆปลาหน่อยดิได้แล้วได้แล้วได้แล้วนึงแต้มครับโอ้โหสุดยอดครับโชว์ดูไงวะพองงามๆเหรอเนาะ3 กิโลอีก3 ปีอีก3 ปีเงียเกาใส่ได้อยู่นี่ครับโอ้ตัวผิดหวังครับได้นึงแต้มไม่ใช่ครับใส่คือเกาเงียยังอยู่ครับโอ้ได้แล้วนึงแต้มเงียหมูครับมันเบยครับหาหัวก่อนบวกครับอายุนี่แหละครับนี่ก็ปันหอยไข่หายากเนาะนี่บ่น้ำตาลเกาแต่สิมุนนี้น้ำเสียเนาะอย่าใส่เนาะมันเห็นหูมันหยามหลายมีเตาอันนี้ปลาไหลเตาเล็กแท่งฮะกกๆก็ละหนีลงไปแล้วหนีลงลมหลังที่2เป็นยังไงเป็นเข่งๆคือว่าสูงมือจังไง
คือบ่ได้เฮ้ยดึงไปซื้อๆคำใหญ่โพดตีนี่เอามันคือใครแต่ตอนใส่คือตอนนี้หน่อยนึงต้องปาดออกแล้วถึกหนามันใครตัวนี้หาเลยมันเรียบร้อยแล้วกินอยู่แต่มันบ่อยู่ครับเดี๋ยวเราลุ้นกันไหมครับบัดนี้จำไว้ปลาตอนน้อยๆถึงหน้ามันใครสีนมูนี่ไม่ดึงเลยคือเดี๋ยวใหม่เนี่ยจบบึ้งมันหลุดแล้วบ่ไม่ค่อยมันสิดีนกับชาติยานมาหลุดกันนะครับบ่แห้งบ่ได้ต่อใหม่กันนี่เลยนี่สิพลาดแล้วดึงไปพันนี่เลยครับดึงไปเยอะๆพอติดเนาะขนาดนี้ก็สี่โมงไปห้าโมงแล้วครับจักจังใดมันกับมิดซีดีมันอาจสิเบิดย่ำใส่แล้วครับพอคอยกินเลยครับโอ้ยเดี๋ยวรอถลุนครับถ้าเป็นมืออื่นผมละครับที่มายามเนี่ยมือเศร้าครับมือนี้อาจสิได้แค่นี้แหละครับที่เห็นนี่แหละได้ตัวเดียวหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มโอ้ยบ่ได้กินครับพี่น้องนี่ละได้นี่ละไปอมใส่หมูนี่หมูนี่ละนี่หมูเงี้ยเนี่ยเฮ้ยเอามันคักมักใส่ใครยังดีมึงจะจื้อมึงจะจื้อใส่ปลาบ่ได้กูเสียวเงียบปลายแล้วก้มมึงห่วยเอามันคักเฮ้ยเป็นยังไงล่ะครับมื้อนี้โอ้โหปลาไหลกับบ่ได้ครับจัดไปมื้อนี้เงี้ยหมูที่เหลือครับอมเงี้ยหมูเงี้ยหมูเงี้ยปลาไหลครับที่เหลือโอ้เหลือหลายอยู่ครับเงี้ยนี่เอามาอมเลยครับอะไรก็ได้ก็เนี่ยอมซีนหมูละอมเงี้ยปลาไหลนี่ละปลาไหลที่ได้ครับกับเงี้ยกับเยื่อเท่าไส้นี่ละเฮ้ยแก้เพ็ดแก้เพ็ดครับแก้เพ็ดจัดไปเลยครับนี่ไหนบ้างเนี่ยมักไข่บ่อมซะเลยแกงอมเหยื่อปลาไหลเนี่ยที่เหลือครับเป็นจังไดบาดที่นี่มึงอย่าจื้อเอาเหยื่อปลาไหลไปเฮ็ดแนวกินบ่บาดนี่ครับมาเด้อครับอมเนื้อหมูเหยื่อปลาไหลในมื้อนี้ล่ะบ่ได้ปลาไหลก็กินเหยื่อมันนี่ล่ะหั่นไปบักหลายเอ้ยปลาแรกกินเยื่อมันนี่แหละ